อัคนีเท่ารถอัคนีดาดาพระเจ้าค่ะทำไมทรงทำเช่นนี้ล่อคุณมาทำร้ายผู้คนที่บริสุทธิ์ได้ยังไงน้องต้องเข้าใจพี่นะสร้อยสุดาพวกพี่อ่ะแค้นจนแทบจะกระอักออกมาเป็นเลือดอยู่แล้วอ่ะถ้าพี่ไม่ทำเช่นนี้มันจะหายแค้นได้ยังไงอ่ะพระจิดาพระเจ้าค่ะแต่คนที่กระอักออกมาเป็นเลือดนั่นน่ะก็คือองค์เนื้อหัวพระบิดาของพระจิดานะพระเจ้าค่ะเราผิดก็ควรจะลงโทษเราเพียงผู้เดียวสิไม่ใช่ลอบเข้ามาทำร้ายผู้คนที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้ก่อกรรมใดๆเช่นนี้แต่คนที่น้องสร้อยสุดากล่าวถึงอ่ะมันก็คือไอ้คนของไอ้เจ้าสิงห์หักไก่พบในเมื่อนายของมันทำชั่วคนของมันต้องได้รับผลชั่วของนายมันเสด็จพ่อของเราไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยใช่ไหมเสด็จพ่อเป็นหญิงจอมกษัตริย์หากแม้มีเรื่องโกรธเคืองกับผู้ใดก็จะใช้วิธีการสู้รบอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ใช่ใช้วิธีลอบมาทำร้ายผู้คนบริสุทธิ์เช่นนี้พระโอรสอัคนีเสด็จกลับไปเถอะนะเพคะหากพระองค์ต้องการที่จะแก้แค้นพระสวามีของหม่อมฉันจริงๆก็ควรจะเสด็จกลับมาพร้อมกับกองทัพของเสด็จพ่อของหม่อมฉันแล้วก็มาสู้รบกันอย่างลูกผู้ชายที่แท้จริงได้สร้อยสุดาถ้าน้องต้องการแบบนั้นพี่ก็จะไปพี่จะกลับมาสู้กับเจ้าสิงห์ไก่พบ
ให้มันตายกันไปข้างหนึ่งอย่างลูกผู้ชายแบบที่น้องต้องการเรากลับนครมาลานขุนวังพระเจ้าค่ะพี่จะกลับมาสร้อยสุดาสิงหาใครพบเชิงรบสถานไปทั่วแต่ในเชิงรักช้ำหนักใจมองมัวมองหมนใจรักเอาเฮ้ยมันลุกขึ้นมาอีกแล้วแหละเอ็นหรือยังว่าข้าไม่ตายดาเทวีสีตาเต็มทำอะไรข้าไม่ได้เลยวันนั้นสิขนาดเทวีสีตาดังข้าไม่ตายเลยเจ้าผีเฮ้ยไหนจะว่าเอาเป็นพญาทอนทั่วคนเนี้ยมันจะต้องตายเพราะเทวีสีตาไงแล้วเจ้าผีข้าก็ไม่รู้เหมือนกันคงต้องไปถามเจ้าฮุกเองแล้วล่ะเลิกเถียงกันได้แล้วอย่าตายพวกเจ้าแล้วว่าแต่พี่ว่าเฮ้ยตกใจเหรอฮะเฮ้ยเจ้าพี่พูดไปก็เหนื่อยเปล่าตายยากตายเย็นอย่างเงี้ยทำไงดีวะมันก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนแล้วกันเจ้าลิงวาตาต้องแล้วเฮ้ยอย่ามัวเรียกน้าอยู่เลยโดนไปช่วยเจ้าลิงวาตาเร็วข้าหันเฮ้ยหยุดอย่ามาทำแซ่บนะข้าพวกข้าไม่อยากฆ่าพวกผู้ยังเจ้ามันเสียเวลาเหลือเกินไม่เอานะไปดีกว่าโอ้ยกุ้มใจจริงๆเว้ยกระพรำในเมื่อจับเพชรพญาทอนยังไม่ตายเนี่ยเรื่องวุ่นวายมันก็ไม่รู้จบจากสิ้นนั่นน่ะสิลุงวาตะนี่ถ้าหากเจ้าเพชรพญาทอนมันยังตามตอนเล็กตอนน้อยพวกเราอยู่ตรงนี้สู้กับมันพวกเราก็เสียเปรียบถ้ามันฆ่าเราตายไปแล้วเราไปฟื้นแบบมันได้หรอกลุงวาตะก็หมาน้อยฉันเองก็จนปัญญาไม่รู้จะทำยังไงถ้าพูดถึงสิงหาไกรภพเนี่ยถึงแม้จะเก่งกาจขนาดไหนสู้กับเจ้าเพชรพญาธรก็เสียเปรียบมันอยู่ดีฆ่ามันมันก็ไม่ตายจะทำยังไงอ่ะน้าผีเอ้าจะฮุกมันเหรออู้ๆเออสิวะก็จะผีไปตามจีขมาเนี่ยก็พวกเขาอยากรู้ว่าทำไมเทวีสีตาถึงได้ฆ่าเจ้าเพชรปัญญาธรไม่ตายเหมือนกับที่เจ้าเคยบอกเออนั่นสิปู่ฮู้ใช่ก็เคยบอกพวกก็เคยได้ยินจากแม่ชีไงล่ะถ้าอยากรู้ให้แน่ๆก็ต้องไปถามแม่ชีนู่นปู่ฮู้ไม่รู้หรือว่าตอนนี้แม่ชีตายแล้วไม่รู้ไหมเออถ้างั้นก็จบเฮ้ยจะจบได้ยังไงปู่ฮู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเฮ้ยจบไปไม่รู้เรื่องไงแล้ววะเฮ้ยปู่ฮู้ก็ปู่ฮู้บอกเองอะลุงวาตาหมื่นช้างหมื่นตันไปบอกว่าจุเพชรพญาทองมันออกอาละวาดอีกแล้วหรอใช่มันอาละวาดแล้วตอนนี้มันก็หายไปแล้วแล้วเรื่องเจ้ายักษ์สองตนนั่นล่ะยักษ์สองตนนั่นน่ะเหรอสร้อยสุดานะเขาเกลี้ยกล่อมกลับบ้านกลับเมืองเข้าไปแล้วล่ะอ้าวแล้วทำไมสร้อยสุดาไม่ตามกลับไปกับพวกมันด้วยล่ะสร้อยสุดาจะกลับไปได้ยังไงกันล่ะเขาต้องดูกับลูกกับสามีเขาน่ะสิน้าผีฉันระเบื่อน้าผีจริงเลยนะไม่ยุ่งกับเรื่องของมนุษย์บ้างจะได้ไหมเป็นผีก็อยู่ส่วนผีสิจุนพี่น้าผีกลายเป็นผีสอใส่เอือกไอแล้วเนี่ยน้าผีเศร้าน้าผีไปอยู่ส่วนผีของน้าผีดีกว่าผีจ้ะน้าผีนางราชสีมันพาคอร้องร้ายเหลือเกินเฮ้ยมันน่านะเป็นเพราะว่าอับซ้อนน่ะหลงรักสิงหายพวกมากสิจึงได้เป็นอย่างนี้นะนั่นน่ะสิ
นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลถ้าอับสอนเนี่ยไม่ตัดใจจากสิงหาไกรภพได้ชีวิตรักของสิงหาไกรภพและครอบครัวของเขาต้องพบกับความวุ่นวายแน่ๆแล้วล่วงเวลาจตุรภักษ์พญายักษ์เสร็จพิธีเสด็จนอกกุรีศรีมารันเพื่อข้าฟันยังหยุดมนุษย์น้อยรัศมีสีแดงกระจ่างจับแสงระยับอมหิตไม่คิดถอยจะเผามันไม่ให้เหลือแม่ร้องรอยที่คอยมานานเพื่อพรานมันแล้ววังรับโดยกล้าวพระเจ้าค่ะฮันเคลื่อนทัพได้พี่เจ้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมันเท่าดีเพราะมันจะทำให้เสียเลือกการเดินทัพของเราจะพี่เปคะหม่อมท่านเพียงใหญ่จะขอร้องจะพี่ว่าอย่าทำร้ายลูกของเราเลยนะเปคะขอได้โปรดคิดถึงลูกและก็หลานของเราด้วยเถอะเปคะไปอาคณินเจ้าพี่อย่าทำร้ายลูกของเรานะเปคะสายสุดาลูกแม่ขออย่าให้ลูกและหลานของแม่ต้องเป็นอะไรเพราะน้ำมือของพ่อเลยนะลูกพี่โหนของเจ้าเลยบอกกับพ่อว่าตอนนี้กองกำลังของทัพจตุรพักษ์กำลังเคลื่อนพลมาที่นครโกจาของเรานะลูกสิงหาไกรพบลูกแม่นี่ลูกพอจะรับมือกับกองทัพท้าวจตุรพักษ์ได้หรือเปล่าลูกขอเดชะพระอาญามีพลเก้าสำหรับเรื่องกองทัพนั้นหมื่นตันและหมื่นช้างได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะขอเดชะพระอาญามีพลเก้าสำหรับเรื่องผู้คนข้าพเจ้าได้เตรียมการอพยพหาที่อยู่ที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะเรื่องทหารเราคงไม่ใช้ทหารของเราไปสู้รบกับกองทัพของท้าวจตุรพักษ์หรอกนะอ้าวทำไมล่ะลูกทำไมถึงไม่ใช้กองกำลังทหารล่ะลูกฮะเพราะว่ากองทัพของท้าวจตุรพักษ์เป็นยักษ์นะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อทหารของเราคงสู้ไม่ได้หรอกเอาไว้เป็นหน้าที่ของหม่อมฉันเถอะพระเจ้าค่ะได้ไงล่ะสิงหาไกรภพเราจะร่วมรบไปกับเจ้าด้วยด้วยมาน้อยด้วยคนผู้สื่อด้วยตัวสิงหาไกรภพพวกเราเนี่ยจะรบเคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้านะสิงหาไกรภพจากพี่พราหมณ์เราจะร่วมสู้รบกับศัตรูของเราเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะพระเจ้าค่ะการศึกครั้งนี้ลูกรับมือได้แน่ถ้าลูกแน่ใจอย่างนั้นแม่ก็ขอให้ลูกชนะนะลูกนะลูกต้องชนะเพราะว่าพรของเสด็จแม่แน่นอนพระเจ้าค่ะเ
ร้องไห้ทำไมล่ะสร้อยสุดากลัวพี่จะพ่ายแพ้งั้นเหรอน้องไม่ได้กลัวเสือพี่จะพ่ายแพ้พี่คะแต่น้องกลัวน้องกลัวว่าสุดครั้งนี้จะต้องมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายและยิ่งไปกว่านั้นน้องกลัวว่าเสด็จพ่อจะต้องเสด็จพี่ไหมคะน้องขอร้องเสด็จพี่สักเรื่องได้ไหมพี่คะขอร้องพี่อะไรล่ะสุดาหากว่าสุดครั้งนี้เสด็จพ่อของน้องพ่ายแพ้น้องขอให้เสด็จพี่ไว้ชีวิตเสด็จพ่อได้ไหมพี่คะมันก็ไม่แน่นะสุดาตัวพี่เองอาจจะพ่ายแพ้ต่อพ่อของน้องก็ได้แต่น้องเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมพี่คะน้องเชื่อว่าความดีจะต้องเอาชนะความชั่วร้ายได้และน้องก็มั่นใจนะพี่คะว่าเสด็จพี่จะต้องไปฝ่ายชนะในศึกครั้งนี้กับแม่นะลูกพระเจ้าค่ะหยุดแต่ในวังนะสัสดาจงอย่าออกไปไหนค่ะและพี่จะรับรองว่าน้องจะปลอดภัยกิรณีคุกปากของเจ้าเดี๋ยวนี้นะเสด็จพ่อไปสู้กับเสด็จตาจริงๆหรอเจ้าค่ะสิงหาไกรภพโหนเปี๊ยกนี่บอกไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงกับนครโกนจาถ้าเกิดเราเนี่ยป้องกันเตรียมตัวไว้ไม่ดีฉันมีวิธีป้องกันนครโกนจาและจับพิพรามป้องกันยังไงเหรอสิงหาไกรภพนั่นสิสิงหาไกรภพจะป้องกันยังไงสายรุ่งมหาปะเลยเจ้าสายลูกหมาอะไรไปทำอะไรสิงหาไกรภพก็ด้วยวิธีนี้ไงฉันจะให้สายลูกหมาอะไรครอบคลุมเป็นเกราะป้องกันนครโกนจาไว้ไม่ว่าเกิดภัยพิบัติใดๆจะมาทำอันตรายต่อนครโกนจาไม่ได้หรอกนะทุกพรามมันจะได้นานสักแค่ไหนอ่ะก็นานจนกว่านครกงจาจะปลอดภัยนะพี่พรามทุกคนอ่ะไม่ต้องหวังไม่ตกนะหากผู้คนอยู่ในเขตนครกงจาแล้วไม่ออกไปไหนฉันรับรองนะว่าทุกคนจะปลอดภัยพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่รอกองทัพของนครนารันThank you.
นั่นเมืองอะไรอัคนีนั่นก็คือนครโคนจาพระเจ้าค่ะนั่นก็แสดงว่าเรามาถึงเป้าหมายแล้วดีถึงเวลาชำระแค้นของข้าแล้วขอไม่ใช่ไหมจะมาน้อยก็ขอต้อนรับยักษ์นะจ๊ะดวงตาจ๋าต้อนรับมันทำไมเล่ายักษ์อ่ะสิงหาไกลพร้อมพองอยากมันหมั่นกันแล้วอ่ะสิงหาพบแล้วทำไงต่อไปดีอ่ะก็ต้องรอให้ทางฝ่ายของท้าวจตุรพักอ่ะว่ามาก่อนนะพี่พรามเพราะพวกเขาอ่ะเป็นฝ่ายยกทัพมาสิงหาไกลพบถวายบังคมพระเจ้าข่าเสด็จพ่อเจ้าไม่ต้องมารับญาติกับข้าเลยนะสิงหาไกลพบข้ามาที่นี่ข้าต้องการลูกสาวกับหลานข้ากลับไปแล้วก็พร้อมกับหัวของเจ้าสิงหาไกรภพสิ่งที่เจ้าอยากได้จะมีมากไปไหนหรอเท้าจตุรพักษ์ลูกสาวเจ้าหลานชายเจ้าอาจจะได้กลับไปแต่กับหัวของสิงหาไกรภพเจ้าอยากได้ก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนเฮ้ต้องข้ามศพหมาไปก่อนด้วยท้าทายเราจะขัดเด็ดลุงก็ได้ท้าทายข้าข้าจะให้มันร้องท้าจุดว่าทำอะไรอ่ะไม่รู้สิจ้าพี่พรามแต่พวกเราอ่ะตั้งรับไว้ให้ดีก็แล้วกันไปกันเถอะจะเสด็จไหนเพคะพระธิดาพระธิดาเฮ้ยโอ้ยจะเพชรพญาทองแล้วเหรอไอ้นี่มันตายยากจริงๆเว้ยเดี๋ยวเราเรื่องรีบไปบอกไอ้พวกนั้นซะแล้วกัดกันเข้าไปกัดกันมันหมากัดกันเข้าไปเลยแล้วกูจะขวาปุ้งเพียงมากินให้อร่อยเลยเอ้ยวันมันคิดแต่แผนชั่วร้ายอยู่ใกล้ๆไม่ค่อยดีเว้ยขยับไปมาไกลๆวันนี้หน่อยเว้ยเฮ้ยลงได้วะพ่อหอนเปี๊ยกสิงหาไกรภพจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคือว่าตาเด็ดปู่ตาเด็ดย่าเรามาวงหลานย่าออกมาทำไมล่ะลูกทำไมไม่อยู่ในตำหนักสร้อยสุดาพาลูกออกมาทำไมคือเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะหากว่าหม่อมฉันก้มลงกราบบาทพระองค์แล้วขออภัยโทษต่อความผิด
พระองค์จะทรงยกโทษให้หม่อมฉันได้หรือไม่พระเจ้าค่ะสิงห์ไกรภพจะยอมรับผิดง่ายๆแบบนี้หรอชมชายนะเฮ้ยแต่สิงห์ไกรภพยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายต่างหากไปรับลูกสาวเข้ามาเนี่ยยังไงมันก็ผิดไปยังค่ำเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดเยี่ยมแล้วท่านว่าไงเขาจะโดนพัดจะยอมยกโทษให้ลูกเขยไหมไม่มันไม่ใช่ลูกเขยของข้าข้าไปยอมรับมันเสด็จลุงรีบมาเด็ดศึกเถอะพระเจ้าค่ะมัวเสียเวลากับพวกมันเลยยิ่งจะถ่วงเวลาพวกมันตายก็เท่านั้นล่ะเสด็จพ่อสิงห์ไกรภพวันนี้ถ้าข้าไม่ได้หัวของเจ้าข้าจะไม่กลับนครมารันขุนวังจัดการมันเลยพระเจ้าค่ะจัดการมันขึ้นไปขาดสู้กันแน่แล้วฝ่ายเราเสียเปรียบแล้วเนี่ยทำไงดีเทพจินดาท่าผีท่าผีท่าผีไหนอะท่าผีอยู่ที่ไหนนะผีออกมาหน่อยนะผีหายงอนหรือยังออกมาหน่อยเข้าตาจนแล้วนะผีแม่น้ำผีมาแล้วจะเอายังไงก็ว่ามาน้าผีขอใบสัพยาฉันหน่อยเอาสีขาวนะฉันจะช่วยน้องชายฉันรบอะเร็วนะผีได้เลยน้าผีอ่ะนี่เอาไปน้าผีขอมาน้อยด้วยมาน้อยอยู่อย่างนี้ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยมาน้อยอยากช่วยบ้างนะงั้นก็เอาไปเลยเจ้าหมาน้อยนี่เอาไปเอาไปได้แล้วเจ้าจินดางั้นเลยกินพร้อมกันเลยทีละ1 2 3Thank you.
Hey!